วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่10กุมภาพันธ์2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับรวมไปถึงการตอบคำถามพูดคุยสดๆไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าสายโทรศัพท์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของดวงชะตานอกจากนี้ครับยังมีการนำข้อมูลมาฝากเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเลิกงามยามดีสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆนะครับช่องทางแรกทาง SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดพิมพ์พีดีเว้นวรรคครับตามด้วยข้อมูลใส่มาให้ครบนะฮะวันเดือนปีเวลาที่เกิดและอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดตรงกับวันไหนใส่เข้ามาด้วยและขออนุญาตใช้ฐานข้อมูลเดียวกันคือวันสากลนะครับถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่เข้ามาด้วยส่งมาที่4221606ครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลข024960493-4ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และช่องทางสุดท้ายคือในเรื่องของจดหมายนะครับเขียนเล่าเรื่องราวเข้ามาส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับ0831997972ครับอันนี้คือช่องทางที่พวกเราสามารถจะสื่อสารร่วมกันได้แต่วันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นะครับก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกกล่าวกันกับช่วงที่เรียกว่ารู้ไว้ใช่ว่านะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญหลายคนอาจจะไม่ทราบเพราะว่าก็ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดแต่วันนี้นะครับถือว่ามีความสำคัญเพราะเป็นวันนะครับกองอาสารักษาดินแดนครับก็ได้ถือว่าเป็นกำลังสำรองของทหารนะครับเมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติรวมถึงในยามศึกสงครามโดยการรับสมัครราษฎรที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการและผู้บัญชาการนะครับสำหรับความเป็นมาก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามครับได้มีการจัดตั้งหน่วยพลเรือนอาสาขึ้นโดยได้ออกพ.ร.บ.กำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบปีพุทธศักราช2481และพ.ร.บ.ให้อำนาจในการเตรียมการป้องกันประเทศพุทธศักราช2484เพื่อการฝึกอบรมคนไทยได้รู้จักหน้าที่ในการป้องกันรักษาประเทศชาติในยามศึกสงครามนะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2497ก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับ2497เป็นผลให้เกิดกิจการด้านพลเรือนอาสาจึงได้ถือเอาวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนนะครับก็ต้องเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ทำหน้าที่เสียสละเพื่อส่วนรวมสำหรับบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญนะครับข้อแรกก็คือบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติตลอดจนการกระทำของข้าศึกประการต่อมาครับทำหน้าที่รักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงการรักษาสถานที่ที่มีความสำคัญตลอดจนในเรื่องของการคมนาคมป้องกันการจารกรรมรับฟังและรายงานข่าวสารรวมถึงช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกำลังข้าศึกและประกาศสุดท้ายครับอันนี้สำคัญเป็นกำลังสำรองได้เมื่อจำเป็นภารกิจในปัจจุบันที่ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยครับฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางวิกิพีเดียแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ถือว่ามีความสำคัญโดยเฉพาะกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มอาชีพนี้นะต้องถือว่าเป็นจิตอาสา
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นอีกหนึ่งกลุ่มครับที่พวกเราควรที่จะระลึกถึงคุณความดีครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นะครับวันนี้กลางสัปดาห์กับวันพุธที่10กุมภาพันธ์2559จันทรคติการนะครับขึ้น3ค่ำเดือน3ปีมะแมพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องเงินทองของบาดใจนะครับไม่ควรที่จะให้ใครขอหยิบขอยืมหลีกเลี่ยงการปล่อยกู้รวมถึงการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกประเภทส่วนงานวันนี้สมเหตุและผลถ้าคุณเตรียมตัวมาดีมีความขยันหมั่นเพียรต่อเนื่องสอบผ่านแต่ความรักหัวใจวันนี้ไม่น่าห่วงครับความสัมพันธ์ยังแข็งแรงดีเน้นในเรื่องของสตุ้งสตังหลักทรัพย์เงินทองกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้อึดอัดลำบากใจนะครับปฏิเสธลำบากผมหมายถึงเรื่องของงานวันนี้จะมีคนมาขอความช่วยเหลือแต่เรื่องเงินทองแม้รายจ่ายจะมีไม่น้อยแต่วันนี้ขาเข้าก็ยังโฟลว์นะครับฉะนั้นในเรื่องของเงินก็วันนี้ไม่ต้องกังวลสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นคนที่มีปัญหาขอให้เชื่อการตัดสินใจของตัวเองนะตัวเราเองจะรู้ดีที่สุดครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานวันนี้แบกน้ำหนักหน่อยสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนโดยรวมวันนี้ไม่ง่ายเลยนะครับ1งานค่อนข้างจะโดดเดี่ยวและที่สำคัญวันนี้คุณต้องโฟกัสกับสิ่งที่ทำนะครับจะมีหลายเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจเงินทองก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพรวมถึงอุบัติเหตุความรักหัวใจวันนี้เดินทางสายกลางนะครับอย่าเสี่ยงจนเกินไปในทางกลับกันถ้ามีคนที่น่าสนใจก็อย่ากลัวเดี๋ยวจะชวดนะครับผมเน้นในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันที่ชาวราศีแกะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมมีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นฉะนั้นในส่วนของการทำงานวันนี้ถ้ามีโอกาสได้แสดงสภาวะผู้นำนะครับหรือหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือขอให้ทำเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่เด่นนะครับอาจจะต้องเตรียมปัจจัยเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ทายไม่ดีเลยครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะเริ่มต้นแต่ผมให้ความสำคัญในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีวัวครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้คนทำงานต้องรู้จักเก็บรักษาความลับให้ดีนะครับเพราะงานบางอย่างถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จำเป็นต้องเปิดเผยมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับวันนี้เตรียมสำรองไว้หน่อยถึงจะเลยเทศกาลตรุษจีนมาแล้วก็ตามวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของบุตรหลานบริวารความรักหัวใจวันนี้ก็ระวังจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเสริมในเรื่องของงานเก็บรักษาความลับให้ดีสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครับต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในส่วนของเงินทองและการลงทุนขออย่างเดียวครับค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยอย่าทำอะไรลัดขั้นตอนถึงจะมีโอกาสนะก็ค่อยๆเดินไปตามสเต็ปแล้วจะดีเองครับเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องของความรักส่วนเรื่องของงานวันนี้คนที่ทำงานต่างถิ่นฐานและมีความประสงค์อยากจะกลับไปที่ถิ่นฐานภูมิลำเนาเดิม
อยากจะให้ลองมองหาโอกาสแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นวันนี้อย่าได้คาดหวังนะครับเมถุนวันนี้เสริมในเรื่องของงานนั่นแหละสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครึ่งแรกนะครับน้ำหนักก็เทมาเรื่องงานครึ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาวราศีเมถุนพฤษภนะครับรวมไปถึงชาวราศีกุมส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเงินทองวันนี้จะเป็นห่วงชาวราศีมังกรอย่าเข้าหุ้นอย่าให้ใครขอยืมนะครับส่วนชาวราศีเมษก็เช่นเดียวกันในเรื่องของการลงทุนวันนี้หลายปัจจัยถึงจะเพิ่งอ่านข้อมูลมาแต่เช้านี้ทุกอย่างอาจจะแปรผันมีเพียงชาวราศีมีนครับที่ผมเน้นในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุครับครึ่งหลังเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเหนื่อยหน่อยนะในส่วนของงานอาจจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพียงลำพังในแง่ของการแข่งขันนั้นก็อาจจะต้องเจอสู้รบปรบมือกับคนที่เขามีความพร้อมที่เหนือกว่าเงินทองสภาพคล่องถึงจะมีไม่มากแต่โดยรวมยังเอาตัวรอดได้ความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับอย่าฉาบฉวยสวยแต่รูปจูบไม่หอมไม่เอาให้เน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานวันนี้เหนื่อยเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์กับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนเลือกทำสิ่งที่ได้ชัวร์ๆไว้ก่อนอะไรที่ไม่แน่ใจถึงไม่ได้แต่ก็ไม่เสียวันนี้งานประจำสำคัญกว่างานโครงการนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันต้องพร้อมที่จะปรับตัวเพราะวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในด้านลบโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจวันนี้เน้นเรื่องเดียวครับบริหารเวลาให้เหมาะสมอีกหนึ่งราศีเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมการเงินการลงทุนวันนี้กลางๆนะครับไม่ได้หวือหวาโดดเด่นแต่ในทางกลับกันก็ไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างใดความรักหัวใจที่มีปัญหาอยู่มานานวันนี้ต้องประคับประคองนะครับความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะยุติหรือแม้กระทั่งหันหลังให้กันแต่งานวันนี้ขวนขวายวิ่งเต้นการเป็นคนกลางการกินส่วนต่างวันนี้มีโอกาสจะสร้างลาภผลผมเน้นเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะคู่ที่กำลังมีปัญหานะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เรื่องงานมี2อย่างที่จะเตือน1อย่ามัวแต่ยึกยักต้องกล้าได้กล้าเสีย2ครับต้องมีวาทศิลป์ในการเจรจาบางอย่างพูดตรงเกินไปก็ไม่ดีเงินทองและการลงทุนไม่ใช่ปัญหาครับติดขัดอะไรยังมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดความรักหัวใจไม่เด่นถึงมีคู่วันนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอหรือถึงจะอยู่ใกล้แต่ดูเหมือนจะมีความห่างเหินนะครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานไม่เด่นเน้นไปที่เรื่องตัวบุคคลลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานนะครับหรือแม้กระทั่งระดับบังคับบัญชาวันนี้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งหรืออีกหนึ่งนัยยะจะเจอลักษณะงานที่ขวาก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ดีตัดสินใจลำบากความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่วันนี้คุณอย่าได้คาดหวังสุดท้ายในเรื่องของเงินทองปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขาเข้าแต่เน้นในเรื่องของการควบคุมขาออกหรือว่ารายจ่ายนั่นเองครับอีกหนึ่งราศีที่อยากจะให้เผื่อเหลือเผื่อขาดเน้นคนอุปถัมภ์สีแดงนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลือง
ปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมคนที่อยากจะเปลี่ยนงานคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงวันนี้พยายามแสวงหาโอกาสหาข้อมูลนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นจุดประกายส่วนเงินทองก็เหมาะในเรื่องของการลงทุนเพื่อการพัฒนาตัวเองนะซื้อตำรับตำราก็ใช่แต่เรื่องของหัวใจวันนี้อาจต้องคอยห้ามทับหากสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านมีความขัดแย้งอย่าเลือกข้างนะครับเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำนะครับครึ่งหลังวันนี้เน้นหาแบ็คเน้นหาคนซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวราศีพิจิกชาวราศีกันรวมถึงชาวราศีสิงห์เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยแม้กระทั่งกรกฎก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนเน้นเรื่องของชีวิตก็จะมีในส่วนของชาวราศีกันส่วนชาวราศีตุลวันนี้ต้องกล้าต้องเร็วต้องตัดสินใจนะครับถ้าคุณผู้ชมที่อยากจะรับฟังหรือว่าอ่านข้อมูลคำพยากรณ์ซ้ำนะครับหรือว่าถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังรายการสดทางทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปลงเอาไว้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามสดทั้งทาง SMS รวมถึงสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้พักกันสักครู่ครับ